อยากบอกแห้งได้เป็นเบาเมื่อนี้เลขมันตรงใจครับมันก็ตรงกันในหลายคนเนาะตรงใจหลายคนครับตรงคาดตรงแน่เลยครับตรงคาดตรงแน่โดนได้ถ้าไปของมันครับโดนใจเลยเห็นเลขเราใจขึ้นเลยครับจัดเตรียมเลยครับงวดนี้ใจขึ้นเพิ่มเลยครับใจขึ้นเพิ่มเลยแสดงว่ามีพิเศษได้เนาะครับก็ว่ามีมันก็มีนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปได้ทะเบียนรถมาครับแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาครับตั้งใจจะเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอยู่ศูนย์ที่นี่ก็ไปเปลี่ยนครับก็เลยว่าเขาก็เลยเรียกไปหาออฟฟิศเขาเรียกไปหาครับเขาก็เลยเรียกไปเอาทะเบียนรถครับก็เลยได้ทะเบียนรถมาพร้อมเลยไปถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียนรถก็นี่นะครับผม2937ครับเลขทะเบียนรถเนาะบ้านนี้มันตรงความฝันป่ะก็ตรงครับตรงกับเลขความฝันแล้วก็ฝันดีด้วยเมื่อคืนเพราะว่าได้เลขทะเบียนรถมาแล้วก็ยกมือขอเขาบอกว่าถ้าเนี่ยแนวทางที่ให้ไปเนี่ยมันถูกก็ให้เขามาเข้าฝันครับฝันจริงๆครับฝันนี้ดีนี่ฝันนี้ดีครับฝันเมื่อคืนนี่พอหลังจากเอาเลขทะเบียนรถไปเสี่ยงครับผมก็ต้องไม่รู้ว่าดีฝันดีหรือไม่ดีเนาะฝันว่ารถยางรั่วอันคันนี้แหละครับขับรถคันนี้แหละแต่ว่ารถยางรั่วแต่ว่าขี่ไปในความฝันนะคือว่าจะเอารถไปปะยางครับแต่ไม่ปะครับเอารถไปเจิมเอารถไปให้หลวงพ่ออยู่วัดเจิมครับหลวงพ่อก็มาเจิมหลวงพ่อผ่าเหลืองแต่ไม่เห็นหน้านี่ครับตูแต่ว่าเป็นหลวงพ่อนะครับแล้วก็มาเจิมรถให้ปกติเจิมรถเขาจะเจิมหน้ารถใช่ไหมแต่ว่าอันนี้แกมาเจิมตรงป้ายทะเบียนครับแกเดินมาแล้วแกก็เอาแกไข่แป้งเลยแป้งมันคุกกระน้ำน่ะครับแล้วก็มาลูกทะเบียนโอ้อันนี้เขาใส่เจิมรถครับแกเอามาลูกทะเบียนครับแต่ในความฝันเนี่ยทะเบียนไม่มีเลขทะเบียนเป็นขาวๆหมดเลยครับก็เลยวันนี้แหละมันจะออกตัวนี้แหละปะเดี๋ยวมันจะออกตัวนี้แหละครับในความฝันครับผู้ใดมันลูกหลวงพ่อครับที่ว่ารถผมยางรั่วแล้วผมก็ขี่ไปว่าจะเอารถไปป้ายยางแต่ว่าในความฝันเอารถไปเจิมน้องพ่อเก่งเลยบอกเอามือมาลูบทะเบียนครับมันจะออกตัวนี้ฟันดีอยู่ดิครับฟันดีอยู่ครับน้องพ่อนี่ฟันเห็นผ่านี่ก็ว่าดีนะเนาะครับมาป้ายทะเบียนอีกก็ชัดๆเลย2937 2937บ้านนี้พี่ไม่ยิ่งนะมาบอกตัวใด720ครับกับปู่คนที่เคยให้เขาอายุนะครับผมพุ่มอยู่บ้านอยู่ของเขาใช่ครับแต่เลขมันก็ตรงกันครับที่หายไปรอบแรกนะผม72เนาะ720แล้วก็อายุก็26อันนี้ก็ตรงกับอายุ29เนาะเลข6กับหัวเป็นเลข9มาแง่งตัวใดกัน72นี่แหละครับ72ฝ่ามันก็มาตรงกับทะเบียนด้วยก็คือตรงกันทั้ง4ตัวเลยกับแนวทางที่หายไปเลขมีนี้ไปไหนครับมีแต่ผู้ใดป้ายใหม่พี่น้องครับ2937เลขคืองามแต่ละตัวนี้ครับเนาะครับตรงกับเลขปูได้เนาะครับทั้ง37ทั้ง79เออพี่น้องตรงกับเลขปูจังเลยพี่น้องครับสิพ่อแม่นเพิ่นสิย้ําให้บ่น้องนิ้วนี่ทั้ง79ทั้ง37ครับอันนี้เป็นทะเบียนรถล้วนๆเลยคือน้องนิ้วชอบเป็นพิเศษคือ27ครับ772 2772ครับผมคือว่าตั้งใจสิไปซื้อเท่าใดก่อก็72นี่แหละครับชอบก็ชอบส่วนตัวครับชอบ27ครับจะไม่ได้ทะเบียนรถใหม่พี่น้องแต่เก่าขันทะเบียนรถใหม่ก็มีสิทธิ์ออกคือกันได้เนาะครับน้องนิ้วเด้ออยากบอกอย่างผ่านเพราะว่าได้ก้อนเลขออกเมื่อกี้มื้อครับสำหรับทะเบียนรถงวดนี้มันใจแก๊กเปอร์เซ็นต์เป็นตะมาเป็นตะออกว่าความคิดว่าน่าจะออกอยู่ครับ7ลาก7นี่น่าจะมาน่าจะมี7อยู่แล้วครับคิดว่าต้องมา7ครับคิดว่าต้องมี7กันให้ FC ซ้ายวิ่งนี่วิ่งตัวใดเจ็ดนี่แหละครับวิ่งเลยเจ็ดวิ่งไปเลยเจ็ดเนาะครับสำหรับภูมักหลุดเนาะครับขึ้นไหนบุญไปเลยครับเจ็ดขึ้นไหนกระหลุดเอาเขียนให้จะข้ามคนพี่น้องวิ่งเจ็ดเลยครับแต่มักแห้งนี่เจ็ดสองครับเจ็ดสองอันที่ว่าเขาเรียกไปเอาทองนี่แหละครับที่ว่าปล่อยไปเต็มเต็มนู่นนะครับแล้วก็ฟันดีเลยเนาะพอฝันว่าวันนี้ก็ได้ที่ว่าเล่นไปเอาทองนะครับก็ฟันว่าฟันรุดด้วยครับเพราะว่าจะได้โชคใหญ่ครับ
ู้ใดบอกให้ไปเอาท่องค่ะเป็นปู่ครับเหมือนเป็นปู่คนเดียวกันกับที่แกยืนยาสูบให้ตอนนั้นนะครับผมบุหรี่ให้ที่ว่าไปหาไปบ้านเพื่อนแล้วทีนี้ไปเจอปู่อยู่ข้างทางที่เขานั่งนี่ครับผมแล้วเขาก็ยืนยาสูบให้ผมก็เอามาสูบที่บอกเขาว่าอยู่ผมตอนนั้นนะครับผมที่มันออกที่หายไป26แล้วมันออกตัว962นะครับเป็นปู่ผมขาวๆหนวดยาวๆจังนิดหนวดขาวๆเลยครับแต่รอบนี้แกไม่ได้นั่งเหมือนรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วเขานั่งเนาะนั่งเหมือนปู่นั่งอยู่ในศาลแต่นี่ก็ยืนแล้วก็หลังค่อมเหมือนคนแก่ครับคนสูงอายุยืนหลังค่อมก็เลยเรียกปู่ว่าปู่หลังค่อมครับยืนทรงหลังค่อมมากับผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่พูดอะไรผู้หญิงมายืนกวักมืออย่างเดียวครับมีความฝันนั้นเก่าฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ฝันไปเอาทองนี่แหละครับผมเขาเรียกไปเอาทองครับแต่ไม่เอาทองไปจุดเลขถูกครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับที่เห็นนะครับผม720ที่ปล่อยไปเนาะครับแล้วก็มันเลขมันก็ตรงอะครับเลขที่หายไปรอบแรกตรงทั้ง26 29 29เลข6กับหัวเป็นเลข9แล้วก็72ด้วยครับมันก็ตรงกันครับของทะเบียนหลายๆคนนะครับ72นี่ตรงกันกับเลขถูกป่ะจ๊ะเออเลขกันปูผ้าไปเอาบ่ค่ะครับเลขถูกก็ที่ว่าเรียกไปเอาทองเลยครับจนนครฝันไปจุดถูกเนาะก็เรียกว่าชอบเป็นพิเศษนั่นแหละครับเพราะว่าก็นิ่นเลย72แต่ว่าส่วนใหญ่นิ่นมันก็ไม่ค่อยชอบออกนะมันจะไปออกตัวรองเลยว่าอันนี้แหละ72นี่ครับชวนมาคือว่าออกตัวนิ่นของน้องนิ่วคือออกตัวรองมันจะชอบออกตัวรองมันจะเป็นเหมือนกันหมดแล้วนะทุกอาจารย์นะครับว่าปล่อยไปไม่ชอบออกตัวรองมันจะไม่ออกตัวนิ่นก็เลยว่าแต่ก็นิ่น72ครับในใจว่าก็ชอบ72อยู่แล้วครับมัก72เป็นพิเศษมันบ่จ้ะใช่คือแต่แกต้องหวดกับทะเบียนรถก่อนนะจ๊ะสองเก้าสามเจ็ดนะคะคือทะเบียนรถมาใหม่นะคะเนาะเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเข่านี่รถนะคะวัดนี่ค่ะขอให้เข่าเด้อน้องนิ้วมาที่แล้วในการรถเนาะรถครับค่ะการเข่าก็หลายงวดเพิ่งรถงวดที่แล้วกี่งวดเนี่ยรถทีนึงรถ6งวดได้ไหมครับ6งวดนะครับเนาะงวดที่7รุดครับมันรุดเลขเบิ้ลก็เป็นธรรมดานะครับมีเข้ามีรุดนะครับผมสำหรับแนวทางนะฮะน้องนิวนะครับแก้ตัวใหม่ครับครับตั้งปังนั้นงวดนี้มันลุ้นกันนะครับแต่ว่าเลขทะเบียนรถให้ตัดเลนเอาเนาะน้องนิวเนาะครับ292337 97ไปจังสี่เด้อพี่น้องทางช่องประเทศตัดให้เนาะครับให้ FC แล้วก็เป็นป้ายทะเบียนเดี๋ยว FC ก็ว่าถูกตรงไหนคือตัดเอานะครับภายใน4ตัวนี้นะครับผมก็มี29 23 27 93 97แล้วก็37นะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบเลขทะเบียนรถของน้องนิ้วนะฮะคันตัดก็ได้27ตรงน้องนิ้วเลยนะใช่มันตรงกันเลยตรงเลยความฝันเลยนะครับมันตรงทุกตัวเลยตรงครับเลขที่ให้ไปทุกตัวเลยครับก็เลยอยากบอกแฮงวันนี้ครับผมโล่งใจมันครับวันนี้เลยอยากบอกแฮงมันมาตรงใจว่าจังครับครับยังไงก็ต้องความฝันขอขอบคุณน้องนิ้วเนาะสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566นะครับครับขอบคุณครับน้องนิวครับขอบคุณครับ